จริงจริงทำอันนี้มันไม่ยากนะหรือเปล่าวะทำอะไรวะอยากโดนตัวเองสัมภาษณ์อีกทีนึงอ่ะมันทำได้ไหมก็นี่ไงสัมภาษณ์ให้จะเอาเรื่องอะไรไม่ใช่หมายถึงว่าอยากโดนตัวเองสัมภาษณ์ตัวเองเป็นความเซอร์อ่ะถามสัมภาษณ์มิสเตอร์เทคหนึ่งเป็นวันแรกครับของการถ่ายทำซึ่งเป็นกองที่สบายที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยถ่ายมาเพราะว่าเราก็มีแอร์แล้วก็อยู่ในที่โล่งอยู่ในซิทูเอชันที่ควบคุมได้ครับไม่ต้องลุ้นอยู่ว่าจะพูดเราได้อะไรหรือเปล่าจริงมี Wi-Fi ด้วยก็จะสบายมากแล้วก็วันนี้มีฮอร์โมนเราก็จะดูฮอร์โมนวันที่หนึ่งครับตอนนี้ก็ประมาณเราถ่ายเสร็จกับประมาณตีสามครึ่งถึงตีสี่จริงๆแล้วตอนแรกที่บอกว่าจะถ่ายถึงตีสี่เป็นมุกที่คุยกันเล่นๆว่าโอ้ยเดี๋ยวไม่รู้ตอนท้ายครับตีห้าครับบ๊ายบายทุกคนสวยนะครับคนแรกสี่ชั่วโมงมันเป็นการคุยกับจันป๊อปมนุษย์ธรรมในเวลาหกชั่วโมงเป็นวันแรกที่น่าจะได้ทดสอบอะไรเยอะหมายถึงว่าพอมันเป็นสารคดีมันกำหนดอะไรไม่ได้เป็นเรื่องการควบคุมฟุตเทจมากกว่าว่าถ้ายิงเยอะก็จะยิ่งตัดยากซึ่งเราก็คงต้องตัดเองอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็หนังชั่วโมงครึ่งโดยประมาณแต่ว่าฟุตเทจวันแรกคือ6ชั่วโมงเนี่ยก็หวังว่าจะรอดชีวิตจากการตัดแต่วันนี้ก็จะแบบเนี่ยตีสี่นอนครับจบบ๊ายบายครับจริงๆเหมือนกับพี่แว่นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในช่วงม.ปลายมากอะไรเงี้ยแล้วแบบคือเรามองเขาในหลายๆแบบมั้งหมายถึงว่าถ้าเกิดในเชิงส่วนตัวมันก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตจริงๆเพราะว่าแบบเอาก็จริงช่วงที่เริ่มไปซื้อร้านเขาตอนม.ปลายม.4 ม.5 ม.6 ซึ่งมันคือแบบ15ปีก่อนอะไรเงี้ย wow. ก็ไปทุกอาทิตย์อะแล้วแบบจำนวนวิดีโอมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆหรืออะไรแบบนี้คือการดูหนังร้านพี่แว่นมันทำให้รู้สึกว่าทำหนังเล็กๆก็เป็นหนังได้อะเป็นแบบเป็นหนังที่ดีได้หรืออะไรแบบนี้สำหรับคนสำหรับเด็กที่ทำหนังไม่เป็นเลยแล้วเป็นเด็กม.ปลายนะตอนนั้นมันคือแบบมันเป็นกำลังใจให้นิดนึงว่าแบบแบบนี้ก็ได้นี่หว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่มีความรู้เรื่องหนังเลยไงแล้วเราก็จะดูแต่หนังฮอลลีวูดซึ่งเราก็จะคิดว่ามันช่างเป็นไปได้ยากเหลือเกินอะไรเงี้ยแบบยุคนั้นแบบดูแบบฟิปเอลิเมนต์เงี้ยแบบลุคเบซงกูจะทำหนังอย่างนี้ยังไงเหรอมันแบบมันคิดไม่ออกเลยอะไรเงี้ยพอมันเห็นพวกแบบหนังที่มันเล่นกับสตรัคเจอร์หรือเล่นกับบทเล่นโลบัดเจ็ตหน่อยแต่ว่าสนุกอะไรเงี้ยมันทำให้แบบเขาเรียกอะไรรู้สึกว่ามันโอเคอ่ะมันเป็นไปได้อยู่อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นแบบเป็นหนึ่งในเทิร์นหลักในชีวิตของเราเองเรารู้สึกว่าเราคิดกับมันว่าเป็นแบบการประกอบความทรงจำนิดนึงอ่ะสำหรับเราพี่แว่นเหมือนเป็นแบบเออร์เบิร์นเลเจนด์อ่ะเป็นแบบมิสแบบนึงเป็นแบบใครวะพี่เขาเป็นใครวะหรืออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าการทอล์กกิ้งเฮดเหมาะกับอันนี้เขาว่ากันว่าคนนั้นพูดอย่างนึงคนนี้พูดอย่างนึงซึ่งบางทีมันไม่ตรงกันด้วยนะแล้วเราชอบแบบนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นแบบบุคคลคนนี้เป็นแบบอยู่ในเงามืดเป็นควันดำๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบจริงๆแล้วเขาเป็นคนยังไงกันแน่ก็ไม่รู้ซึ่งมันเหมาะกับการเป็นแบบการเป็นบุคคลใต้ดินของเขาอะแล้วอย่างหนึ่งคือมันดีตรงที่ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ค่อยได้สนทนาอะไรกับใครมากมันก็เลยเป็นแบบดูเขาดูเป็นเงาดำจริงๆอะไม่มีใครรู้แบบเรื่องจริงของเขาเท่าไหร่หรืออะไรแบบเนี้ยเรารู้สึกว่าการ talking head มันคือแบบมันเหมือนสัมภาษณ์ชาวบ้านอะที่บอกว่าเคยเห็นสิ่งนี้แต่ในขณะเดียวกันที่เราถ่ายแบบเนี้ยเรารู้สึกว่ามันก็เป็นเหมือนกับห้องสืบสวนห้องไต่สวนแบบนึงเหมือนกันนะเรารู้สึกว่ามันมีความก้ำกึ่งระหว่างบุคคลในเงามืดการไต่สวนคดีหรืออะไรแบบนี้ซึ่งเราว่าแบบเวลาแบบตำรวจเรียกมาให้การอ่ะเราก็ไม่เคยโดนเรียกไปให้การหรอกนะแต่ว่าเราคิดว่ามันคงอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบรู้จักแว่นวิดีโอครั้งแรกได้ยังไงครับฝากอธิบายอีก2ร้านนะครับว่าชื่ออะไรแล้วมันจะต่างจากพี่แว่นไงอะไรทำให้วิดีโอร้านพี่แว่นต่างจากร้านเถื่อนร้านอื่นจริงจริงจริงคืออยากให้มันเวลาถ่ายด็อกเราทอล์กกิ้งเคสน่ะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้มันเป็นอย่างเงี้ยสวัสดีครับผมอย่างเงี้ยอยากให้มันเป็นอย่างเงี้ย
สำหรับเรามันซีเนมาติกกว่ามันดูมีความเป็นภาพยนตร์อีกนิดนึงคือไม่ได้บอกว่าวิธีการแบบอย่างนี้มันไม่ดีนะพี่แต่ว่ากับเรื่องนี้มันอาจจะไม่เหมาะมันก็เหมือนเราอยู่ในห้องสอบสวนอยู่แล้วเรากำลังพูดกับใครสักคนตำรวจหรือเปล่าหรือพูดกับอะไรเจ้าทุกอะไรอย่างนี้หรอหรือว่าแบบพูดกับคนที่กำลังตามหาพี่แว่นอยู่หรืออะไรแบบนี้เรารู้สึกว่าคอนเซปต์นี้เหมาะอะไรอย่างเงี้ยฮะคือปกติอ่ะคนเราอ่ะเวลาสัมภาษณ์ที่เขาสัมภาษณ์กันท่าเนี้ยเพราะว่ากล้องมันจะได้ถ่ายใช่ป่ะแล้วก็เราก็จะได้คุยกับคนที่ถูกถามสวัสดีครับผมแบบ eye contact กันน่ะไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถมองกล้องเปล่าๆแล้วคุยกับกล้องได้เพราะมันจะเหมือนคุยกับกำแพงอ่ะเป็นแบบนี่กูคุยกับเครื่องอะไรอยู่เหรอมันจะทำให้ลดความสามารถในการให้สัมภาษณ์ลงอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้วิธีที่เราใช้อยู่เนี่ยคือการที่มันมีมอนิเตอร์ถ่ายหน้าเราแล้วเอากระจก2ทางอ่ะกระจกที่แบบเหมือนห้องสอบสวนที่เห็นได้จากด้านเดียวเท่านั้นน่ะแล้วเห็นหน้าเราอ่ะมันจะไก่ต้องตัดอินเสิร์ตครับน้องไม่น้องงงแน่นอน นี่เหมือนพาทัวร์ลงถ่ายยูนิเวอร์แซลโดยรวมมีความเป็นแบบยุ้งฉางโรงเก็บข้าวนิดนึงอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือที่นั่งสมมุตินี่นั่นคือที่นั่งสัมภาษณ์ซึ่งผ้าอับปิดมากที่คืออะไรทัวร์แบบยูนิเวอร์แซลซึ่งก็ถ่ายแล้วก็จะผ้ามันก็จะมาโผล่นี้ซึ่งก็จะมีกระจก2ทางที่จะทำให้เห็นหน้าเราซึ่งคนที่ถูกสัมภาษณ์เวลามองไปข้างหน้าก็จะเห็นหน้าเราอยู่ตรงนั้นก็คือกล้องที่บันทึกภาพก็จะอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นระนาบเดียวกันก็คือถ้ามองเราก็คือมองกล้องมันจะทำให้เราคนถูกสัมภาษณ์เนี่ยเห็นคนสัมภาษณ์แล้วก็มองกล้องไปในเวลาเดียวกันด้วยอะไรเงี้ยมันจะช่วยเขานิดนึงโอเคมันอาจจะไม่เหมือนมากหรอกเพราะว่าพี่ที่ถูกสัมภาษณ์ไปก็จะบอกว่านี่กูคุยสกายอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่านี่เหมือนกับเรื่องเฮอหรือเปล่าเหมือนกับคุยกับคอมพิวเตอร์อ่ะเหมือนเครื่องอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าอย่างน้อยมันคือมันทำให้แบบรู้สึกแบบฟีลฟรีมากขึ้นในการคุยและมองกล้องในเวลาเดียวกันหรือแบบพี่ยงสวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาถ่ายถ้าเกิดเรามองกล้องมันก็จะเหมือนเขากำลังมองเราอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าเราสมมติเวลาแบบถูกสัมภาษณ์ใช่ไหมถ้าเกิดเราตอบอะไรแล้วแบบเราไม่คนสัมภาษณ์ไม่มองเราเราจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้ฟังเลยต้องแบบพยายามมองนี่ให้มากที่สุดอะไรเงี้ยซึ่งมันยากกลายเป็นว่าเราเองเนี่ยที่ต้องคุยกับกล้องไม่ใช่เขาเลยก็ได้ครับถ้าจบงานนี้ก็คุยกับกำแพงได้วันนี้ที่เท่าไหร่วันที่ห้าพัฒนาการเกี่ยวกับการทำงานนี้อย่างหนึ่งคือตอนนี้สามารถคุยกับกล้องที่ถ่ายหน้าตัวเองได้อย่างคล่องแคล่วแล้วครับผมรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับมันอย่างไม่น่าเชื่อขนาดมองแค่หน้ากล้องอ่ะที่ถ่ายเราอยู่อ่ะเราฟังแค่เสียงเขาอ่ะยังเกิดนิมิตรู้สึกว่าเขาทำหน้ายังไงอยู่ได้หรือแบบเห็นแววตาเขาอะไรเงี้ยพูดแล้วก็ดูใหญ่แล้วก็ไม่จริงอีกแล้วดูเป็นแบบมึงเพ้อเจ้ออะไรเงี้ยไม่มีผลครับดีขึ้นครับเพราะว่าจะง่ายขึ้นก็ไม่ต้องวนเรื่องแบบเห็นหน้าไม่เห็นหน้าอะไรเงี้ยจะรู้จังหวะพอสของคนมันจะมีจังหวะหยุดแล้วจะพูดต่อกับหยุดแล้วหยุดอ่ะอันนี้จะพอเก็ทมากขึ้นว่าอันนี้คือหยุดจริงๆกับอันนี้หยุดคิดเฉยๆแล้วเดี๋ยวจะพูดต่ออะไรเงี้ยเพราะมันต้องรู้เพราะว่าถ้าเกิดเขาจะหยุดเพื่อพูดต่อถ้าเกิดเราไปพูดขัดอ่ะประเด็นนั้นมันจะหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับนี่คือวันที่5ใช่ไหมสวัสดีครับเรารู้สึกได้ว่าเป็นไงบ้างครับพี่ดูเซตอัพมากดูแบบดูฉาดเลยแบบชิคกี้พายเป็นแบบดูเบนเกอร์กำลังแบบภาวะซึ่งแบบผู้คนเหล่านั้นมีหนังขายในร้านทั่วไปอยู่บ้างคือสำหรับเราอ่ะไอ้ process ตอนที่เราตัดต่ออยู่ตอนนี้มันคล้ายการเขียนบทมากคือเหมือนกับสมมติเราตัดต่อปกติใช่ปะไม่ว่าถ่ายอะไรมามันก็จะมีสคริปต์เขียนมาให้แล้วว่ามันต้องเปิดด้วยซีนนี้ก่อนเราก็จะตัดตามไปแล้วมันเป็นการซ่อมระหว่างทางเช่นแบบซีนนี้ต่อตอนตัดต่อซีนนี้ต่อกับซีนนี้มันดูไม่เนียนว่ะอย่างนี้แบบเอาช็อตนี้ออกไหมอะไรเงี้ยนี่คือการตัดต่อปกติหรือโอเคอาจจะดีไซน์การเล่าใหม่นิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าอันเนี้ยมันเหมือนกับแบบมีโครงก็จริงมีโครงในหัวก็จริงอ่ะแต่เวลาถ่ายมามันแบบมหาศาลมากไอ้พาร์ทที่คิดว่ามีนิดเดียวอ่ะพี่เขาเล่าซะเยอะแล้วก็น่าสนใจไอ้
ไอ้พาร์ทที่คิดว่าเยอะมีนิดเดียวมันเลยแบบมันเหมือนกับต้องดูว่าฟุตเทจเราได้อะไรมาก่อนอะเราต้องมาดีไซน์ใหม่หมดเลยว่าเป็นแบบเอาอะไรขึ้นก่อนวะเอาคำพูดใครขึ้นก่อนวะหรือเปิดด้วยหัวข้ออะไรก่อนวะคือถ่ายมายาวเกินหนังที่เราตั้งใจไว้เราคิดว่ามันหนังมันจะแบบชั่วโมงครึ่งตอนนี้ฟุตเทจแม่ง50ชั่วโมงอะไรเงี้ยต้องตัดออก49อ่ะเราว่านั่นคือการเขียนบทใหม่แล้วอ่ะคือมันต้องเลือกเลยว่าประเด็นไหนต้องทิ้งอ่ะคือก็สนใจไปหมดแหละพาร์ทนี้ก็น่าสนใจพาร์ทนี้ก็น่าสนใจอะไรเงี้ยจากพาร์ทที่เคยคิดว่ามีสัก5นาทีก็พอกลายเป็นแบบพอฟังแล้วแบบโอ้น่าสนใจจังแบบก็เป็นเรื่องที่แบบอยากบันทึกไว้ในหนังเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเอาเรื่องนี้เยอะเกินไปอ่ะอีกเรื่องนึงก็จะน้อยลงพี่แว่นก่อนจะน้อยลงเราก็จะตั้งคำถามว่านี่กูทำหนังเกี่ยวกับอะไรกันแน่นี่ก็เป็นว่าถ้าเกิดจะทำหนังพี่แว่นทำไมพาร์ทประวัติศาสตร์การดูหนังถึงเยอะกว่าพี่แว่นซึ่งเราคิดว่าโปรเซสเนี่ยคือสคริปต์ไรติ้งเว้ยมันเหมือนกับว่าใช่ไหมมันคือแบบตัวละครไหนจะใหญ่ที่สุดในเรื่องธีมไหนไม่สำคัญเอาออกซับพล็อตไหนที่เหมาะกับเส้นหลักอะไรเงี้ยมันคือการจัดเรียงเรื่องอยู่ว่ามันอะไรไงแต่ว่ามันดีที่ว่าเรามีฟุตเทจแบบนึกออกปะคือข้อดีก็คือมีทางเลือกแบบ10ทางได้เลยหรืออะไรเงี้ยข้อไม่ดีคือมีทางเลือก10ทางบอกสมมติเราสัมภาษณ์แค่แบบพี่เต้พี่ต้อมจันแดงสัก4คนอ่ะสมมติเราสัมภาษณ์แค่4คนมันจะมีแค่เนี้ยอ่ะกูต้องเอาสักทางว่าเท่าที่กูมีอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันมีแบบ10กว่าคน15เราสัมภาษณ์กี่คนวะตอนนี้คือจริงๆตอนเลือกคนเราพยายามเลือกให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ว่าที่พยายามจะให้มันดีที่สุดก็คือการเลือกคนที่ครบทุกด้านจริงๆหมายถึงว่าเป็นทั้งคนซื้อเป็นทั้งคนทำเป็นนักวิจารณ์เป็นคนทำหนังเป็นโปรดิวเซอร์เป็นดิสทริบิวเตอร์เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำโรงหนังอาร์ตเฮาส์ถูกลิขสิทธิ์หรืออะไรแบบนี้เราพยายามเลือกให้ครบอะฮะเพราะว่าเราอยากจะทำให้มันครบทุกด้านเราไม่ได้อยากทำแบบเรามาบูชาพี่แว่นกันเถอะอะไรเงี้ยเพราะว่าสิ่งที่พี่แว่นทำมันก็มีทั้งดีและเสียเราอยากจะคัฟเวอร์ให้ครบทุกด้านเลือกตามคอนเทนต์นะฮะเช่นเราอยากได้คอนเทนต์ว่าด้วยฝั่งโปรดิวเซอร์คิดยังไงเราก็ค่อยคิดคนขึ้นมาเราอยากได้ฝั่งแบบคนที่อินกับร้านพี่แว่นมากๆคิดคนขึ้นมาเนี้ยมันคือเป็นมาร์กเป็นจุดๆไปอะว่ามันควรจะมีคอนเทนต์อะไรบ้างเราค่อยเลือกคนตามคอนเทนต์นั้นหรืออะไรแบบเนี้ยซึ่งตอนแรกแบบเชื่อ20จะพอมั้ยนะครับเป็นไงล่ะมึงว่า5คนก็พอแล้วตอนเนี้ยคือแบบกูไม่ต้องการรู้อะไรเกี่ยวกับพี่แว่นแล้วครับอยากฝากบอกอะไรกับพี่แว่นใช่ไหมครับกูถามให้อยากฝากบอกอะไรพี่แว่นคือจริงๆถ้าเกิดเหมือนใช้คำถามตัวเองแล้วถามตัวเองทีนึงไม่นะคือจริงๆผมอยากถามพี่อีกตั้งหลายเรื่องมากกว่ามันถึงว่าถ้าเกิดณตอนโตเนี้ยหมายถึงว่ามันคือผมอยากสัมภาษณ์พี่มาตลอดอ่ะนึกออกปะหมายถึงว่าอยากสัมภาษณ์มาตั้งแต่แบบเราขึ้นปีหนึ่งเรียนเข้าตอนนั้นมันเริ่มทำหนังสือทำมืออะไรเงี้ยแล้วไงเราถ้าถามว่าเราอยาก subject ที่เราอยากสัมภาษณ์มากที่สุดใครก็อาจจะเป็นพี่อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอยากสัมภาษณ์พี่แบบตัวอยากแบบอยากคุยกับพี่อะไรเงี้ยไม่ได้อยากคุยแบบคุยเล่นนะอยากคุยแบบวิธีคิด thinking อะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยอยากถามเบื้องหลังตอนนั้นเป็นยังไงอะไรเงี้ยน่าจะเป็นวันนี้น่าจะเป็นวันเวลาที่แบบผมจะคุยกับพี่แม้ว่าพี่อาจจะเป็นคนเงียบๆแล้วไม่อยากคุยกับผมก็จะคุยกับพี่อยู่ดีอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันแบบอยากคุยอยากถามหลายๆเรื่องมากกว่าหรืออะไรเงี้ยประมาณนั้นมันคือพี่เหมือนเป็นความลับดำมืดของจักรวาล พี่เหมือนเป็นแบบควันดำๆเป็นผีอะไรเงี้ยถ้าเกิดวันนึงได้เจอกับพี่ก็คงอยากถามในหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยผีมีจริงหรือเปล่าพี่มีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ร้องไห้นะไม่ต้องรอกะจะตัดช็อตซึ้งมาสิอะไรเงี้ยก็เราจริงๆก็ไม่มีอะไรมากขอบคุณที่พี่เราว่าคือง่ายๆคือถ้าจะพูดอะไรพี่แว่นคือขอบคุณที่แบบพี่แว่นแบบไว้ใจให้ทำหรืออะไรแบบเนี้ยประมาณนั้น
จบ